สนับสนุนโดยเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 จากธนาคารออมสินผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115คือโรงซ่อมรถไฟไฟครับธนบุรีธนบุรีครับใช่ไหมฮะสมัยก่อนก็เขาไว้ซ่อมรถจักรไอ้น้ำครับอ๋อสมัยก่อนครับตอนนี้ก็กลายเป็นหัวจักรดีเซลครับที่เราใช้ทุกวันนี้ใช่ครับแต่เขาก็ยังเหลือรถจักรไอ้น้ำอยู่ที่นี่นะครับ5คันวิ่งได้หมดโอ้อีก5ขบวนครับแล้วที่นี่เป็นที่เดียวที่สามารถซ่อมรถจักรไอ้น้ำได้ที่เดียวครับผมเขาเลยมาบำรุงรักษาไว้ที่นี่จริงมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะเลยนะครับไว้ใช้วิ่งงานสำคัญวันที่5ธันวา23ตุลาอะไรเงี้ย12สิงหาวันเด็กก็จะออกไปวิ่งนะครับในชีวิตผมยอมรับเลยว่าผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นรถจักรไอ้น้ำวิ่งในจินตนาการผมที่เราเห็นเนี่ยหรือว่าในหนังก็แล้วแต่ก็จะเป็นแบบหัวรถจักรครับมีป่องครับผมแล้วก็มีเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นมาข้างหลังนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัวจักรของรถไฟครับทั้งดีเซลนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำครับข้างในใช่ไหมครับผมสวยงามมากครับพูดถึงสุดยอดอ่ะเราจะเห็นการสูบชักทั้งหมดเลยนะครับนี่คือแบบน้ำมันถูกชะโลมเอาไว้ครับชะโลมไว้เตรียมเอาไว้ในการที่จะใช้งานจริงๆครับใช่และนี่เป็นสิ่งที่ผม Amazing มากพวกนี้อะไหล่ไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าเก่ามากแล้วการจะใช้อะไหล่อะไรคือต้องถ่ายจากอีกคันมาอีกคันนึงครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นแบบระยะใกล้แล้วตื่นเต้นมากคือเด็กๆเราก็จะมีความคิดที่เราจะชอบรถไฟเล่นรถไฟรางที่แบบเรามาต่อกันแล้วฉึกฉักไปเรื่อยๆแล้วก็โมเดลพวกนั้นก็จะมาจากแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมตอนที่เราเด็กๆเนาะผมเด็กๆผมจะเล่นแบบนั้นวันนี้ผมได้เห็นของจริงในการที่ถ้าเกิดย้อนกลับไปนี่ตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ประมาณที่5ครับที่เริ่มมีจักรไอ้น้ำยังรัชกาลที่5รัชกาลที่5ท่านนำเข้ามาครับอีกคันนึงโหนี่ข้างในนี่เป็นแบบครับผมขึ้นไปชมข้างในได้นะครับขึ้นไปถ่ายข้างในได้อะไรได้โหข้างในเป็นโอ้โหมาตรวัดโอ้โหทุกอย่างครบหมดยังคงใช้ได้ดีด้วยเป็นทางไม่ชินสำหรับความคิดผมนะที่เราย้อนกลับไปอ่ะแบบเราเห็นแล้วปุ๊บเฮ้ยเราได้บรรยากาศของการที่ย้อนกลับไปในยุคแบบยุค90ใช่ประมาณนั้นเพราะตรงนี้ก็ประมาณ248กว่าครับโอ้โหนี่ประมาณ2489ได้เอ้ย2493 2493โหหลังจากสงครามโลกสิ้นเสร็จแล้วก็มาทำที่เนี่ยครับการเรียนรู้ของวันนี้ที่เราได้รับเป็นสิ่งที่เราสองคนไม่สามารถประเมินค่าได้จริงๆค่ะเพราะมันเป็นคุณค่าทางใจมากกว่าใครจะนึกถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งค่ะในฐานะของคนรุ่นใหม่นะคะที่ได้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะคะสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบนี้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ได้มาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยยิ่งได้มาทำเรื่องราวแบบนี้ยิ่งได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาเยี่ยมชมด้วยกัน
ยิ่งรู้สึกดีเหมือนเราทั้งหมดค่อยๆที่จะช่วยเผยแพร่เรื่องราวดีๆได้คงไว้ซึ่งความเป็นประวัติศาสตร์คงไว้ซึ่งความเป็นไทยที่บางครั้งคนรุ่นลูกรุ่นหลานยังไม่รู้เลยค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน